ทุกครับสวัสดีครับนี่คือหลีเป๊ะที่แคสเวลรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดสวยที่สุดเพราะอะไรสามารถดำดูปะการังตรงเกาะกระได้ตรงเกาะฮูเซนตรงนี้ก็สวยนะพายเรือพยักคยักคยักคยักยิงได้เลยทุกคนนี่ฮะทุกคนจ้ะนี่เราเดินมาทางขวามือของรีสอร์ทนะฮะแต่ถ้าไปทางซ้ายมือก็จะไปซันเซ็ตบีชซึ่งเรายังไม่ได้เดินไปสักทีนึงทุกคนไปทางเกาะกระฮะแต่เรายังไม่เคยมาทางนี้เราเลือกมาทางนี้ก่อนนี่ฮะแผนที่ของหลีเป๊ะจะเป็นแบบนี้ฮะทุกคนจินตนาการออกไหมเกาะอูเซนเกาะอูเซนคืออันนี้ฮะนี่ฮะอยู่ตรงนี้เห็นยังเกาะกระก็คืออันนั้นลองดูในแผนที่เกาะกระจะอยู่ตรงนี้ฮะเกาะกระนี่ฮะนี่เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะเกาะหลีเป๊ะเราอยู่ตรงแคสเวย์เกาะอาดังเราอยู่ตรงข้ามซึ่งเรายังไม่เห็นนะฮะเกาะดุ้งมีสามารถไปได้หมดเลยเกาะบูโลนะฮะทุกคนเกาะบูโลอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่สวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนไปพาชมเราถ่ายคู่กันไป2ช่องเลยนะฮะระหว่างช่องอร่อยดีไปหมดกับไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบทุกคนจ้ะนี่ฮะเห็นไหมเราทำหน้าที่ทุกนาทีมีค่าไม่ได้งีบไม่ได้นอนเลยฮะทุกคนไลฟ์สดให้โลกรู้ด้วยนะเราไลฟ์สด TikTokให้โลกรู้ด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนเห็นไหมประชาสัมพันธ์ระดับโลกต้องเข้าฮะนี่สวยมากมีเรือประมงแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เอกลักษณ์ของเกาะหลีเป๊ะมาลดีฟเมืองไทยทุกคนไปเดินมาฝั่งขวาตรงนี้ฮะนะฮะใครอยากได้บรรยากาศต้นไม้ธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมากพนักงานบริการดีมากนะฮะต้องมาที่ฝั่งซันไรส์พระอาทิตย์ขึ้นจะอยู่ตรงนี้ฮะพระอาทิตย์ขึ้นตรงหน้าเลยฮะก็อยากไปเกาะกระจังเลยทุกคนเสน่ห์มันดูมันเหมือนกับอยู่แค่เอื้อมอ่ะทุกคนเห็นไหมเกาะกระตรงนี้เองหัวมุมนี้เองนี่เกาะอูเซนแต่เขามันจะแบบออกอูเซนนี่เหมาะสำหรับพายเรือคายักล้อมรอบแต่ถ้าเป็นเกาะกระจะมีชายหาดขาวๆโอ้ว่าแล้วเราไม่ได้ทำมิวสิกวิดีโอลง TikTok เพราะเวลามัวแต่โพสต์มัวแต่ถ่ายคลิปไงไม่ได้ลง TikTok เยอะแต่ก็ลงนะไม่ได้ไม่น้อยนะฮะก็ลงแต่ว่ามันมีเพลงอีกเยอะที่ว้ายแต่แล้วหมาหล่อมากเลยทุกคนตัวนั้นอะหมาตัวนั้นหน้าตาดีหมาสามขาน่ารักมากสีเทาทุกคนอย่าทะเลาะกันลูกอย่าทะเลาะกันนี่ตัวนี้หล่อมากทีนี้เขากอดกันแน่แล้วนะฮะโรแมนติกทุกคนเนี่ยก็บรรยากาศจะรวดอยู่นะนี่เกาะอูเซนค่ะทุกคนเกาะอูเซนจะไม่มีความเป็นชายหาดไม่มีทรายเห็นไหมเขาก็พายล้อมรอบไปเรื่อยๆหาไม่ไกลจากตรงเนี่ยฮะแคสเวย์แต่ถ้าเกิดเป็นเกาะกระทุกคนเกาะกระคือมีชายทะเลชายหาดบนเกาะให้วิ่งเล่นแล้วก็ดำดูปะการังปลานีโมปลาการ์ตูนทุกคนนี่พระจิตตกดินตรงนั้นจะเป็นซันเซ็ตบีชนะซึ่งเดินไปประมาณกิโลแมวค่ะอันนี้ก็กอดกันแน่แล้วเขากอดกันแน่แล้วเมื่อกี้นะคุณฝรั่งหุ่นดีทุกคนฝรั่งหุ่นดีมากว่านี่เกาหลีหุ่นดีทุกคนนี่ค่ะนี่เห็นบรรยากาศว่าถ้าเกิดเรามานอนมาพักที่แคสเวย์รีสอร์ทเราสามารถเดินว่าตรงนั้นก็กอดกันอีกแล้วทุกคนนะฮะสวยเนาะเดินถึงกันหมดฮะนี่จ้าทุกคนมีความสุขมากนี่คือถ้าเกิดเป็นซันเซ็ตจะอยู่ฝั่งนั้นนะเดินไปประมาณอย่างที่บอก1กิโลแมวเราจะขึ้นไปตรงนี้ไหมฝั่งหลังเนี่ยฮะขึ้นไปยังไงมันจะลื่นเวลาตอนกลับลำบากไหมอ่ะลื่นไหมทุกคนต้องยังก่อนนะอุ้ยลื่นทุกคนลื่นจ้ะลื่นอย่าเสี่ยงเลยฮะนี่ปูเล็กๆอย่าเสี่ยงเลยฮะไปแล้วกลับหลังหันเพราะว่าเราถือมือถือทุกคนมือถือสองช่องเดี๋ยวมันจะเห็นไหมนี่ฮะบรรยากาศดีมากน้ำทะเลโอเคนะสำหรับคลิปนี้เราไปโพสแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโพสเอาแต่ถ่ายไม่มีเวลาโพสเพราะว่าอย่างที่บอกอยู่บนเกาะ
อินเทอร์เน็ตบางที Wi-Fi มันมีเฉพาะจุดๆๆๆนะฮะคาสเวย์รีสอร์ทเดินถึงกันหมดเดินไปนู่นไปหาซันเซ็ตบีชได้ยิ่งเข้าใกล้เกาะกระเท่าไหร่ตรงนั้นยิ่งเลิศนะถึงโอเคนะแล้วเจอกันทุกคนสตูนนะฮะทุกคนรู้จักดีแล้วนะฮะหลีเป๊ะเกาะอาดังลังกาวีก็ไปจากนี้ไม่ไกลเรามีขอบเขตที่ติดกับมาเลเซียด้วยนะทะเลอะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปตะลุเตาก็ยิ่งอุทยานแห่งชาติตะลุเตาก็รวมหลีเป๊ะด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ดังลั่นหามเอาดีเมืองไทยนะครับดำปะการังก็ไม่ไกลจากชายฝั่งเพราะเราอยู่บนเกาะอยู่แล้วไงฮะเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับจำปะดะไก่ดำจำปะดะนะฮะเมืองแห่งความสงบแล้วก็บริสุทธิ์จิตใจดีงามฮะร้านไหนดีเราจะไปโรงแรมที่พักไหนดีอยู่ในช่องนี้หมดแล้วเลื่อนดูได้ทั้ง2ช่องเลยทุกคนนี่อีกช่องนึงนะจ๊ะเดี๋ยวลง TikTok ก่อนนะฮะถ่ายทำ TikTok ก่อน